สวัสดีเพื่อนๆนะครับอยู่กับยีราเวนไบรอันเนาะวันนี้อยู่ที่เอดินบะระแล้วนะมานัดเจอแบบรุ่นน้องที่มหาลัยนะรุ่นน้องดีนี่ขออนุญาตนะฮะอีนี่เนี่ยต้องเรียกว่าอีนังเคนะครับทุกคนถูกอย่าเรียกมันดีๆเลยนะฮะไม่ให้ได้ดีๆค่ะนะครับแล้วก็นี่สองสาวเก่งและมะเมี่ยวนะครับวันนี้เราอยู่ร้านที่ชื่อว่าเยสซูชิแต่ว่าชื่อร้านซูชิแต่ประเด็นคือสิ่งที่เรากินคุณดูฮอตฮอตหม่าล่ามีความย้อนแย้งสดๆกับชื่อร้านบอกเยสซูชิให้ดูเนี่ยที่สั่งกันมานะฮะนี่ซูชิที่สมชื่อร้านนะฮะเป็นบุฟเฟ่นะหัวละประมาณเกือบ20ปอนด์ใช่ป่ะไม่รวมน้ำเนาะเออประมาณนี้แหละแล้วก็แบบเนี่ยก็เลยนี่ซูชิตามชื่อร้านแล้วแต่ว่าข้าวจะเยอะนิดนึงตามสไตล์บุฟเฟ่นะจ๊ะก็คือหลังเวลานี้ใครเลือกนะฮะก็เป็นการนำเสนอของมะเหมี่ยวกับเก่งแต่ว่าคนที่เลือกจริงคือคนอยากกินคือคนนี้ฮะฉันเป็นผู้มาเยือนฉันไม่ได้เลือกจ้าอร่อยพี่ร้านนี้จริงอ่ะชิมซิว่าเป็นยังไงบ้างซูชิที่ข้าวเน้นๆ นะฮะกินคือกินปุ๊บในกรรมกรแบกหามได้ถึงครึ่งวันเลยทีเดียว1ก้อนนะนะก็นะก็ดูบรรยากาศขำๆชิวๆนะฮะเพราะว่าปกติไม่เคยรีวิวร้านบุฟเฟ่จริงจังเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะมีความแบบขัดตกบกพร่องอย่างไรขออภัยไปด้วยนะฮะเพราะว่าช่องเราเนี่ยมีคนดูน้อยนะฮะทำยังไงก็ต้องดูกันแค่นั้นนะฮะอย่าคิดมากเลยอ่ะขออนุญาตชิมหนังกล้องนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นโฟกัสไม่โฟกัสหน้ามะเหมี่ยวไม่โฟกัสซูชิจ้าโอเคนี่คือสไปซี่แซลมอนเออไม่โฟกัสอีกช่างมันเถอะนะขออนุญาตกินละความหิวไม่บรรยายไม่ยังพูดได้เดี๋ยวนะนี่มันสไปซี่เหรอเธอไม่มันสไปซี่กรุบกรุบถ้าสั่งแบบธรรมดาก็คือไม่มีเลยคือแบบมันก็มีร้อนนิดนึงแต่เราถูกว่าเราต้องการความร้อนมากกว่านี้ความฉ่ำน้ำสลัดสไปซี่อะไรเงี้ยถ้าเป็นเมืองไทยต้องเป็นแบบมายองเนสแบบสไปซี่อย่างเงี้ยนี่มันเบาไปแต่ก็อยากให้บอกทุกคนแหละตอนนี้เรามากินอะไรมากินบุฟเฟ่ต์อย่าคิดมากตอนนี้เราอย่างที่คุยก็เห็นเป็นสองตากำลังแบบลวกอย่างเมามันนะครับมือลวกนี่ไส้ฉันชอบคือเทมปุระเป็นคนชอบกินของทอดนะครับไม่โฟกัสโฟกัสหน้าสองสาวไม่เป็นไรนี่บิวตี้บล็อกเกอร์นี่มันจะนี่จริงด้วยบิลลี่บ็อกเกอร์นี่ไงมันสกัดแล้วโอเคแค่จะอร่อยนะตอนแรกยังไม่ได้คาดหวังเลยนะดีกว่าใช่ไหมเออดีกว่าเลยดีกว่าที่คิดเยอะเลยมาถึงน้ำตุ๊กฝั่งขวาเต็มปากเลยจ้ะฝั่งขวาทุกคนรู้แต่เต็มคือหม่าล่าโดฮอนสไปซี่ซุปแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยวันนี้เราลองของแปลกเขาเรียกว่าแคนโตนีสเตย์ซุปแคนโตนีสเตย์ซุปก็เหมือนว่าเป็นซุปสเตย์สไตล์กวางตุ้งสไตล์กวางตุ้งอะไรเงี้ยก็ซุปมีความน่าสนใจดีกว่าสั่งซุปใสเพราะถ้าสั่งซุปใสเนี่ยมันจะมีความแบบธรรมดาเราสั่งทำไมถูกไหมสั่งซุปใสคือต้มขนอที่บ้านก็ได้นะว่ากันไปนะเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมเนื้อที่มันสุกแล้วนะครับนี่นะครับจากซุปสเต๊ะนะครับชิมก่อนใครแกฮะเราต้องบอกเมืองเขาไหมพี่บอกไปแล้วฉันบอกไปแล้วว่าเอดีนุ่มนึ่งปังไม่เนี่ยขออภัยนะฮะอยู่กับน้องเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้ตัดออกฮะคือดาออกกล้องนะเป็นเรื่องปกติครับตัดออกคือออกจ้ะนี่เนื้อแกะนะจ๊ะมันร้อนน่ากลัวเนื้อแกะโอเคโฟกัสน้ำนี่ในซอสสเต๊ะนะฮะขออนุญาตชิมหนังกล้องนะจ๊ะเฮ้ยเนื้อแกะถือว่าโอเคเพราะว่าขออนุญาตเคี้ยวนะโอเคแกะโอเคจริงแกะมันมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันปกติแหละแต่เราเคยกินแกะสไลด์บางเจ้าที่เป็นฮอตพอตบางเมืองไม่ขอเอ่ยชื่อเมืองแกะกลิ่นสาบกว่านี้มากเมืองอะไรพี่บอกว่าไม่เอ่ยชื่อเมืองมาถามอีกโอ๊ยก็แบบอันนี้ก็คือแบบไม่อันนี้คือไม่มีไม่คือมันมีกลิ่นแกะแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สาบอย่างที่เคสโอเคอยู่เดี๋ยวนะครับนี่คือเนื้ออะไรหมูฮะหมูอ่ะอันนี้หมูหม่าล่านะครับนี่ชิมให้ดูนะไม่ได้ชิมให้ดูสิชิมอยู่หลังกล้องเนี่ยจะเห็นไงล่ะพูดงูจางงงๆเนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้อินหม่าล่ามากแต่นี่รู้สึกหม่าล่าคือหม่าล่าตอนนี้คือร้อนในคอมาเลยจ้ามันเป็นธรรมชาติหมาล่าแหละต้องร้อนในคอไม่ร้อนจะสั่งทำไมถูกไหมเนาะนี่ก็เครื่องเคียงอื่นที่เต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งยังคลีบไม่หมดเลยนะจ๊ะเ
็นหมูมาคงครบแล้วข้างในลองข้างในช่วยควานด้วยจ้าช่วยควานด้วยจ้านี่นี่หมูสีจะค่อนข้างอ่อนกว่านะฮะนี่หมูสเต๊ะบ้างไม่ใช่หมูสเต๊ะบ้านเรานะจ้าถ่ายหม้อนะฮะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะคนใน YouTube ก็ยังคนดูต่อไปนะแล้วก็หิวพวกคราบนะครับมีใครเป็นทีมแบบทีม4ทุ่มทีมเที่ยงคืนได้แสดงตัวได้นะครับดูของกินตอนดึกเนี่ยครับเป็นการทำร้ายตัวเองแบบนึงดูก่อนนอนเลยว่าแล้วก็เดี๋ยวชิมหมูสเต๊ะนะฮะรสดีนะเนื้อท่ามาเลยทีนี้น้ำจิ้มเนี่ยมีน้ำจิ้มหลายแบบมากแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเมื่อกี้เค้กเจอเลยฮะเจอน้ำจิ้มสุกี้พันทายนะฮะเป็นขวดวางอยู่เลยนะจ๊ะใช่แฮปปี้มากซึ่งตอนแรกเนี่ยเค้กเนี่ยขนน้ำจิ้มสุกี้พันทายใส่ขวดมาเองด้วยนะฮะใส่ติ๊กโก้ไปอุตส่าห์ไปแวะมาสุดท้ายมีที่ร้านจ้านะฮะต้องมานะข้างในก็ต้องให้เจ้าถิ่นบอกนะว่าร้านนี้มากินกันกี่คนแล้วฮะแต่ครั้งที่แล้วก็แบบประทับใจมากเลยถึงขั้นแบบเป็นร้านรับแขกนะฮะเป็นร้านรับแขกที่แขกไม่ได้เลือกไม่คือแขกไม่ได้เลือกไม่ได้เสนอและไม่ได้ตัดสินใจเลือกด้วยเพราะคนที่เลือกคืออินี่ฮะเลือกกินนี่ก็ถ่ายขำๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อของหวานไฮไลท์จริงๆของเราอยู่ที่ของหวานหลังจากนี้ที่เค้กเป็นคนแนะนำว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าควรไปตำแล้วเรื่องจากนี่มีคนใส่หวานอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะตำมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขออนุญาตรับประทานนี่ก่อนถือว่าเป็นแบบน้ำจิ้มเมามอยหอยกาบไปนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับพี่ราวไบรอันนะฮะนี่ข้างๆผมนี่คือชีเค้กนะฮะเรียกอย่างสุภาพแล้วปกติเรียกนะฮะนี่ก็คือเค้กแนะนำมาเป็นร้านนี้นะฮะดูชื่อร้านนะฮะพี่เกดพิมพ์เองมันคือโคโรเดช็อกโกแลตคาเฟ่นะฮะซึ่งตอนแรกที่อยู่ที่เคนก็จะมีเอเลโต้ช็อกโกแลตคาเฟ่เนี่ยบรรยากาศจะต่างกันมากอันนี้จะมีความร้านด้วยความเป็นวัยรุ่นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยแบบร้านน่ารักมากเข้าพวกกลิ่นหอมมากจ้าหอมสุดๆแล้วก็เสียงอาจจะในร้านดังนิดนึงเพราะคนมันเยอะนะต้องเข้าใจแต่ไม่ได้มาแค่สองคนนะฮะไม่ได้เดทกับเค้กสองคนนะฮะนี่มากับชีมะเมียวและชีเกงด้วยนะฮะรุ่นน้องนะฮะเขาให้สั่งเดี๋ยวโอเคกันเราขอตัวสั่งก่อนนะจ๊ะคือเมื่อกี้เนี้ยคือแบบว่าสั่งกันน่ากลัวมากเรามากัน4คนเธอสั่งแบบสั่งไป3จานใหญ่ๆเขาอีก2ชั่วโมงค่อยมาเสิร์ฟไม่สั่งอีก3จานใหญ่3จานจุกๆใช่มั้ยจุกๆเลยนะก็คือมีทั้งแพนเค้กฟันเค้กสั่งไปแบบเป็นดับเบิลช็อกโกแลตแพนเค้กโอ้สมองก็ไม่ค่อยจะดีละแล้วก็สั่งอะไรนะบัตเตอร์ฟี่วัฟเฟิลแล้วก็สั่งเบอร์รี่บลิสครีปคือสั่งแบบเป็น3รส3แบบแล้วก็ไม่พอแล้วจ้ะนี่สั่งโอรีโอเชคมาอีกอ้าวไข่ไม่หนังจุกจุกแน่นอนจ้ะไข่บรรจุอกวันนี้เลยจ้าแล้วจ้ะเดี๋ยวอีกสักครู่มานะจ้ะเดี๋ยวสู้ของเดี๋ยวเพิ่งจะมานะฮะกับอาหารทุกคนนี่ปิดช่วงนี้ไปด้วย2สาวก่อนนะฮะนี่สิ่งแรกมาแล้วนะจ๊ะที่เห็นอยู่นี้นะฮะคือโอริโอเชคนะฮะซึ่งของข้าพเจ้าเองนะฮะรีวิวเลยเอาคนเล่าข้าวบังคับรีวิวเลยดูจากเนื้อนะดูดีอยู่นะให้ช่วยชิมให้ได้นะคุณผู้ชมมาดูดด้วยกันมะเฮ้ยดีว่ะเอาหลอดมาดูดเร็วๆดีมากดีมากดีมากๆเลยเพราะว่าปกติเราคิดว่าส่วนใหญ่นะอาหารหรือขนมหวานที่อังกฤษอ่ะสมมติถ้าเกิดปั่นเนี่ยนะมันจะต้องแบบหวานเจ้ยหวานแจ้วหวานแบบหวานปุ้มเปื่อยหวานพั่มเพื่อนี่ไม่เว้ยคือนัวกำลังดีมากคือเป็นโอริโอ้แท้ๆปั่นนมเหมือนปั่นเองที่บ้านเลยอ่ะหน้าตาดูมีความสุขมากจริงจริงมันอร่อยจริงเดี๋ยวหยุดก่อนนะเดี๋ยวกินหมดคนอื่นเดี๋ยวไม่ได้สุดไปจิ๊กหล่อนะเป็นโอริโอเชคร่วมสาบานนะให้ทุกคนแบบชิมแล้วก็ให้ทุกคนบอกว่าเป็นไงว่าเราว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจกตาหรือเปล่าแบบขายเกินจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะยากแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มมาดูสิจะรู้อ
คือพร้อมกันป่ะวะไม่ต้องแม่หัวชนพอดีโอ้ยแก่ๆๆๆมันจะโรแมนติกเลยมันไม่โรแมนติกแต่มันหัวชนจ้าก่อนใช่ป่ะเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะมะจ้องจะดูดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีหลอดร่มสาบานแล้วแกพาเราตั้งแต่เขาเอามาเสิร์ฟอ่ะดูดไม่หวานอร่อยมากเค้กดูดไม่เชื่อเฮ้ยนี่ไม่ใช่สั่งนะอร่อยจริงนี่คืออร่อยมากสิ่งที่ฉันกำลังคิดคือจบร้านนี้ปุ๊บฉันจะซื้อเป็นแก้วใส่เทคเอาเวย์กลับบ้านไม่รู้รถอื่นหมดไม่รู้รถอื่นเป็นไงบ้างแต่รถนี้ดีมากเขาบอกว่าติเราเจอเฉยๆพี่เหรอคือน้องเตียเมื่อกี้จะสั่งรถหนึ่งรถอะไรจ๊ะแต่จำไม่ได้แต่ไม่ใช่รถเนี้ยโอ๊ยจำไม่ได้รถไม่ช่วยอะไรกูเลยแบบคือเหมือนเคยเตียเคยบอกว่าอย่าสั่งน้ำมิลเชคอะแต่ไม่อร่อยแต่วันนี้อร่อยอร่อยมากเขาต้องสั่งรถอะไรนะโอริโอเชคเพราะแต่เนี่ยฝรั่งทำนะมันจะเหมือนใส่น้ำเชื่อมใส่ไอติมหวานเจ๊แล้วก็โอริโอเป็นแค่วิญญาณอะแต่นี่มันจะมีเนื้อโอริโอชัดนมชัดดีมากขอไปร่วมสาบานหลังกล้องต่อแล้วจ้ามาแล้วจ้าเต็มโต๊ะจุกจุกจ้าไม่กินก็จุกแล้วนะจ้าอ่ะเริ่มจากซูมไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะอันนี้คือวัฟเฟิลเขาบอกเป็นบาร์ดอฟฟี่คือเป็นกล้วยเป็นคาราเมลเป็นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีซอสช็อกโกแลตนะจ๊ะดูแค่ซอสช็อกโกแลตถือว่าถ้วยใหญ่อยู่นะเบอร์รี่บลิสครีปเบอร์รี่มาทั้งสวนทั้งป่ากันเลยทีเดียวจ้ามาเต็มงี้และนี้ดับเบิ้ลช็อกโกแลตแพนเค้กมีการแบบว่ากรีดลายแบบว่ากึ่งๆลาเต้อาร์ตมีความมาบงมาเบิ้ลด้วยนะว่าแล้วก็ลองชิมเลยดีกว่านะฮะขอโทษเพิ่งเห็นมีไอติมจุกๆอยู่ข้างใต้จ้าสองก้อนนะจ้าเอาเข้าไปจ้าคือเด็กดูกระแดดจะเห็นแต่ผ้าแล้วมันต้องเป็นจริตนี้จริงอ่ะวอฟเฟิลเราว่าอร่อยแต่มาตรฐานนะโอเคเนื้อดีไอติมก็เลยเครปบอกคนที่ชอบเป็นที่เป็นสไตล์เนื้อเหนียวมีความเหนียวหนุกมากส่วนหน้านี้บอกคนที่ชอบผลไม้หนักเบอร์รี่หนักเพราะเบอร์รี่มีความสดอร่อยไม้สุดเลยนี้จ้ะลุ้นสุดละมีความช็อกโกแลตนวลๆอ่ะคือเหมือนแต่คุณกินช็อกโกแลตร้อนอ่ะมันไม่ได้เข้มมากมันเอาที่ทำเงินรางวัลเราว่าต้องคนชอบไอ้ของที่ติดหวานนะเราว่ามันหวานไปเนี่ยได้ทำกันนี่หรออ่ะขอไล่ลำดับเลยค่ะ4เมนูอันนี้ที่หนึ่งมิลเชคอะไรนะโอริโอเชคอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยนะแต่หมดแล้วเนี่ยก็หมดแล้วค่ะแล้วไม่ได้ร่มสาบานค่ะอันดับ2อันดับ2เหรอเราว่าชอบวัฟเฟิลว่ะโอเควัฟเฟิลนะเรารู้สึกว่าที่เราเรื่องคือหนึ่งคือตัวคาราเมลฝัดมันดังแบบไม่ได้หวานแรงแล้วกินแล้วแบบตัวเนื้อวัฟเฟิลเนื้อมันก็อร่อยส่วน2อันนี้ให้พอๆกันพอๆกันเนาะทั้งในแง่เนื้อทั้งเชฟและแพนเค้กอ่ะเนื้อสอบผ่านทั้งคู่ค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องท็อปปิ้งอ่ะชอบท็อปปิ้งความเป็นเบอร์รี่มากกว่าเอาแบบเปรี้ยวมีความกันนี้ดอกหวานอร่อยแต่ชอบไอติมช็อกโกแลตโอเคคือถ้าคนชอบช็อกโกแลตแบบนวลๆหน่อยนะไม่ได้เข้มอ่ะแต่ชอบอันนี้เราก็ชอบนี่ก็คือโคโรช็อกโกแลตลาเฟ่ทั้งหมดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ลงมือรับประทานแล้วนะจ๊ะสภาพโต๊ะนะเขาเก็บไปแล้วนะเรากินกันเกลี้ยงแล้วจ้ะเธอเอาเป็นไงฮะเป็นไงฮะอร่อยมากค่ะก็คือว่าถ้าให้เรียงลำดับนะเห็นนะมองว่าไอ้บาร์ดอฟฟี่อันดับหนึ่งบัฟเฟิลเหมือนฉันเลยบัฟเฟิลแล้วก็เคฟอันดับสองแล้วก็แพนเค้กทางนี้ละจ้าชอบอันนี้บาร์ดอฟฟี่วัฟเฟิลอะไรเอ่ยบาร์ดอฟฟี่แล้วก็เหมือนกันเลยอ่ะเพราะ
ราว่าเราติดอย่างงี้ว่าแพนเค้กอ่ะปัญหาคือซอสช็อกโกแลตมันหวานเกินไปถ้าใครไม่ชอบช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตหวานๆก็จะไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็วาฟเฟิลเนื้อก็ดีอะไรเงี้ยแล้วแต่เครปเนื้อเหนียวไปนิดนึงสำหรับเรานะเราไม่ค่อยถนัดแบบนี้แต่ว่าอันที่ชนะเลิศเชิดชัยชัวร์สุดคือโอริโอเชคจ้านี่ไม่ได้ตกลงกันก่อนก็อย่างนี้ละจ้าทุกอย่างมันสดนี่นะครับเขาพยายามไล่เราแล้วนะจะเทอมจบแล้วครับโคโรช็อกโกแลตคาเฟ่นี้ก็ได้มาเยี่ยมนะฮะชังชีมะเหมี่ยวนะฮะชีเก่งแล้วก็ชีเค้กนะฮะได้มาเยี่ยมแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งแฟนเพจแล้วก็ Channel Eat Around with Brian ด้วยนะจ๊ะอ่ะยังไงให้สองสาวปิดคลิปให้หน่อยเร็วก็มาเที่ยวกันนะคะแล้วก็มาดีกว่าดีค่ะ